ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเนี่ยก็เวลาเริ่มรายการมันจะมีนี่ขึ้นมาใช่ป่ะมันจะเป็นรูปบ้านทุกวัยนี่คือดูได้ทุกวัยถ้าอยู่ในบ้านแต่บางเพศก็อาจจะดูไม่ได้เพราะมันแค่บอกทุกวัยไม่รู้เพศอื่นดูได้ป่ะแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้มันก็จะมีไตเติ้ลรายการวันนี้จะมีอะไรบ้างใครเป็นแขกรับเชิญเกริ่นนิดนึงแล้วก็ลายมืออันนี้เป็นแบบเหมือนกับเอกลักษณ์ของรายการว่ามันสบายๆค่ะใช่ลายมือเขียนพี่คุณคะเราพี่มาบอกชาทำไมอ้าวก็เดี๋ยวชาต้องเป็นพิธีกรรายการเท่านี้ไงทีมงานไม่อยู่บนเตียงทีมงานมาหนาแล้วพี่คุณคะเมื่อกี้ที่พี่คุณบอกชาว่าชาได้เป็นพิธีกรรายการเนี้ยซีซั่น2คือทำไมถึงเป็นชาชาตลกเปล่าเพราะชาตลกอ่ะใช่มั้ยไม่คือชาตลกเล่นอะไรทำอะไรได้นิดเดียวเองนะชอบเล่นตลกใช่ป่ะก็นิดหน่อยแต่คืออยากรู้มากกว่าว่าพี่คุณเป็นพิธีกรคนเดิมเนี่ยคนเก่าคือพี่คุณทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรมาบ้างหมายถึงตอนเป็นพิธีกรเหรอใช่แล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยอะไรแบบเนี้ยก็ตอนเป็นพิธีกรก็ท้าทายดีนะเพราะว่าเวลาเราเจอคนหลายๆคนเราเจอครั้งแรกเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขามากมาก่อนมันเหมือนกับต้องชวนคุยให้รู้เกี่ยวกับเขามากขึ้นให้ได้ในเวลาที่มีตอนนั้นอะไรแบบใช่ใช่แต่เห็นแบบว่าที่คุณใส่ผมแบบเป็นแบบหัวฟูอะไรอย่างงี้ด้วยคือก็ต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยอ๋อก็จริงๆอยากเล่นตลกอ๋อคือชอบมาผิดทางใช่ก็เลยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองทำอะไรแบบนั้นค่ะแล้วอย่างตอนนั้นที่ชาเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเนี้ยตอนนั้นก็งงมากว่าทำไมเป็นพี่คุณเป็นพี่กรรายการแล้วยิ่งพอรู้เนื้อหาในรายการแล้วแบบทำไมเอาพี่คุณมาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็งงว่าพี่คุณเคยเขียนหนังสือเราเคยเห็นในบทบาทอันนั้นแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเป็นพี่กรรายการอะไรเงี้ยครับความจริงถ้าจะย้อนไปตั้งแต่แรกไอเดียของรายการ Hangout เนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นเราที่เป็นพิธีกรหรอกก็เป็นไอเดียของการชวนคนมาคุยเสวนาการมาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่ามันก็เกิดจากการลองผิดลองถูกลองไปลองมาในตอนแรกจนก็จับพระจับผู้มาเป็นเราเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันก็ถ้าจะพูดจริงๆนะก็เป็นสิ่งที่อยากลองทำมาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบที่เคยคิดอยากลองทำมันอาจจะไม่ใช่แบบรายการแห่งเอาซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนชอบดูรายการตลกความจริงพี่คุณเป็นคนตลกเหรอคะไม่ตลกครับ ไม่ตลก คือเห็นดูเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างงี้หรือคิดว่าตัวเองอะตลกแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเราตลกไงเวลาที่พูดแบบปล่อยมุกหรือคิดมุกที่ตัวเองคิดว่าตลกมันก็มักจะไม่มันก็จะเงียบเงียบอ่ะนิ่งๆเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าโดยภาพเราอ่ะมันคงไม่ตลกมั้งคงจะเล่นอะไรที่มันตลกไม่ได้แต่ว่าถ้าในแง่ของการคิดรายการหรือคิดเรื่องหรือแต่งเรื่องอะไรแบบนี้ได้ก็เลยสนุกดีกับการที่พลิกรายการแองเอามาเป็นเหมือนกับการมีคอนเซปต์ให้มันมีอารมณ์ขันแล้วก็
พูดในเรื่องสบายๆกับแขกรับเชิญเพราะว่าแต่ละคนที่เราเชิญมาส่วนใหญ่ก็เขาอาจจะมีมุมบางมุมที่คนทั่วไปรู้จักอยู่แล้วอย่างเช่นชาก็คนอาจจะดู YouTube ฟังเพลงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็มาคุยโดยเอาด้านที่มันคือเราก็ตั้งคอนเซปต์ไว้เหมือนกับไร้สาระแต่ว่าจริงๆเราก็อยากจะให้เห็นว่าไอ้ความไร้สาระเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นหรือมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอย่างเหมือนกันคือพี่คุณก็ชอบคุยกับคนอยู่แล้วอะไรไม่ชอบครับไม่ชอบด้วย มันไม่ใช่ไม่ชอบหรอกมันก็คุยไม่ค่อยเก่งคุยไม่ค่อยเก่งแล้วทำไมถึงเป็นหนูแบบความจริงแล้วคือเราก็ทำอะไรได้นิดหน่อยแล้วก็แบบดูเป็นคนแบบไม่ได้คุยเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอทำไมถึงต้องแบบรับช่วงต่อจากพี่คุณอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยไม่เก่งอ่ะปกติเก่งเหรอคะไม่รู้เหมือนกันคือเราเห็นว่าชาประสบอุบัติเหตุใช่ไหมอ๋อค่ะตอนนี้จะเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะมอบอะไรให้กับคนสักคนหนึ่งในโลกนี้เนี่ยดูเป็นเด็กน่าสงสารว่ะเพื่อถ่ายทอดอะไรดีๆต่อไปให้คนสักคนหนึ่งก็คนร่างกายปกติของพี่ๆอยู่แล้วไงเราก็เลยอยากจะมอบหน้าที่นี้เนี่ยให้กับคนที่อาจจะต้องการกำลังใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเราขาเรียงอยู่เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เรามีความฮึกเหิมขึ้นมาที่จะลุกขึ้นมาสู้ชีวิตกับงานใหม่ๆรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาทันทีใช่ไหมเอางี้ดีกว่าฟังเพลงประจำรายการแฮงเอาท์โอเคซึ่งถ้าฟังไปเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นคืนนี้กลับไปนอนแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆจนหลับอะไรเงี้ยให้มันฝังเข้าไปในหัวขนาดนั้นเหมือนเป็นงานแบบว่าสะกดจิตใช่ๆแล้วมันจะช่วยให้เราสามารถทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างดีเลิศเองครับลองฟังฮัลโหลเอ้ยฮัลโหลชาอ๋อเป็นไรแล้วอะไรเป็นไรเหมือนเราไอ้คุยกันต่อโอเคครับก็ส่วนตัวพี่พุ่นทำอะไรอยู่บ้างก็ส่วนตัวตอนนี้แปลหนังสืออยู่เพราะว่ามีงานแปลที่ค้างๆมาทำไม่เสร็จก็เพราะว่าตอนนั้นไปเป็นพิธีกรมีงานแปลมีงานเขียนครับก็เขียนหนังสืออยู่ด้วยแล้วก็งานที่เกี่ยวกับร้านมีร้านหนังสือนะครับที่หอศิลป์ก็อันนั้นก็เหมือนกับต้องดูแลด้วยคือมันหลายๆอย่างปนๆกันคือเหมือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับด้านหนังสืองานเขียนเกี่ยวกับหนังสือใช่ครับแล้วก็มีลองกำลังเขียนบทหนังอะไรแบบนี้อยู่คือเพิ่งเริ่มอะไรแบบนี้เลยป่ะครับหนังก็เคยเขียนมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้คือเขียนอย่างเดียวครับไม่ได้เข้าไปอยู่ในขั้นตอนการทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะลองทำหนังด้วยคือเริ่มสนใจแล้วนี้คือไม่ได้เริ่มหรอกแต่มันไม่ได้ก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีโอกาสแล้วเราก็ยุ่งกับอย่างอื่นอยู่ก็คือเขียนหนังสือมาก็เป็น10ปีแล้วช่วงนั้นก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือนิตยสารอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้ต้องให้เวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าไอ้ความอยากทำหนังมันมีมาตั้งแต่เด็กเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พอเราเริ่มงานสายหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปให้กับอย่างอื่นใช่แล้วทำไมพี่คุณถึงแบบได้เข้าไปร่วมในการทำหนังหรืออะไรมาก่อนหรือเปล่าคะก็เริ่มจากที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนี่แหละเพราะว่าอย่างตอนเขียนบทหนังให้พี่ต้อมเป็นเอกแบบนี้ครับก็เพราะว่าพี่ต้อมได้อ่านงานเขียนของเราแล้วมันก็สืบเนื่องมาก็คือได้โอกาสมาจากงานเขียนของเราเลยอะไรแบบนี้ใช่ก็ทุกจริงๆทุกอย่างมาจากงานเขียนก่อนครับ
พี่คุณอย่างที่พี่คุณบอกว่าไอ้พวกงานหนังเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากงานเขียนของพี่คุณเนี่ยมันเคยมีอะไรบ้างที่แบบคุ้นคุ้นหรือผ่านตาคือเราเริ่มเขียนหนังสือจากการเขียนคอลัมน์วิจารณ์หนังคือไม่ใช่วิจารณ์หรอกแนะนำหนังอะไรแบบนี้แล้วก็หลังจากที่เขียนไปสักพักหนึ่งก็มีหนังสือรวมเล่มออกมาชื่อภาพไม่นิ่งเป็นหนังสือรวมงานเขียนเกี่ยวกับหนังของเราก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยของเราที่พิมพ์ออกมาก็พี่ต้อมเป็นเอกได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ตอนนั้นแกกำลังหาคนเขียนบทหนังเรื่องใหม่อยู่พอดีครับก็เลยมาคุยกันได้เจอกันแล้วก็คุยกันแกก็ชวนลองเขียนดูซึ่งตอนนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นโปรเจกต์ที่แปลกเพราะว่ามันเป็นการร่วมกันทำระหว่างหลายประเทศก็พี่ต้อมจะเป็นผู้กำกับใช่ไหมครับแล้วก็มีคริสโตเฟอร์ดอยเป็นคนถ่ายภาพแล้วก็มีดาราญี่ปุ่นชื่ออาซาโนเป็นคนเล่นเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าพี่ต้อมเขาก็คงอยากจะลองคนเขียนใหม่ๆเพราะเมื่อก่อนนี้เขาเขียนบทเองก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มาแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเขียนบทชื่อหนังชื่อภาษาไทยคือเรื่องละน้อยนิดมหาศาลภาษาอังกฤษคือ Last Life in the Universe คุ้นแต่เหมือนรู้สึกว่าคุ้นนานๆคุ้นนานคุ้นสมัยที่ชาอาจจะยังเล่นขายของอยู่ก็ตอนนั้นก็เลยได้เขียนเรื่องนั้นแล้วพอหลังจากเรื่องนั้นพี่ต้อมก็ชวนเขียนอีกเรื่องนึงที่แกทำต่อมาก็คือคำพิพากษาของมหาสมุทรในภาษาอังกฤษชื่อ Invisible Wave ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่2แล้วหลังจากนั้นก็มีคนชวนเขียนครับแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เขียนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกทำเป็นหนังเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลทางเรื่องในทุนเรื่องหลายๆอย่างก็ไม่ได้ทำแต่ว่าคือรวมๆแล้วก็เขียนไป 4-5 บทนะก็คือบาอย่างบางอันที่เขียนออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นหนังคือเราเป็นหนังสือด้วยหรือว่าคะว่าเป็นหนังก็ไม่ได้เป็นหนังสือด้วยแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปแล้วไงแต่ว่าขั้นตอนอื่นคนหาทุนคนอะไรเขาทำเขาไม่ทำก็เลยไม่ได้ทำนี่ยังจุดเด่นของงานที่คุณจุดเด่นของงานเราหมายถึงในเรื่องหนังสือในการแบบหรือการเขียนบทหนังหรืออะไรเงี้ยไม่รู้อาจจะไม่ค่อยมีจุดคือแต่ละเรื่องอ่ะมันก็มีโจทย์ไม่เหมือนกันอย่างเรื่องรักน้อยนิดที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือโจทย์มันมาจากการทำงานระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยจริงๆบางเรื่องก็น่าสนใจมากเพราะว่าโจทย์มันท้าทายมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องความรักระหว่างพระญี่ปุ่นกับผู้หญิงชาวอเมริกันที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นบทที่ได้เขียนแต่ว่าไม่ได้ทำเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราก็คือเราก็เหมือนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นสักพักหนึ่งเพื่อเขียนเรื่องนี้แล้วก็ได้ไปอยู่ในบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่เป็นฉากของเรื่องก็คือวัดญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ครับมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ทำออกมาเป็นหนังแค่นั้นเองส่วนมากเป็นหนังเครียดก็ฟังดูแล้วแบบเหมือนจะต้องจริงจังเลยจริงๆส่วนใหญ่เป็นหนังรักนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเวลาเล่าแล้วมันอาจจะฟังดูเครียดแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นหนังเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักแล้วตอนนี้ที่แบบกำลังจะเริ่มนี่คือพอจะเล่าได้ป่ะคะว่าแบบคือจริงๆก็ไม่ใช่เล่าไม่ได้แต่ว่าเกิดมันไม่ได้ทำก็อ๋อโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ก็เป็นหนังเล็กครับกำลังแบบว่ากำลังเขียนบทกำลังคุยกับทีมงานอะไรแบบนี้เอางี้เพราะว่าชาเนี่ยจะมาทำรายการแฮงเอาท์อย่างแรกเลยเราคือน่าจะทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าแฮงเอาท์ก่อนนะครับแฮงเอาท์เนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปคุยกันอาชาคิดว่ามันหมายความแฮงเอาท์หรอคือโดยปกติเราชาอยู่กับเพื่อนเยอะๆถ้าแบบตื่นมาแล้วเห็นเพื่อนเขียนคิ้วเนี่ยรู้แล้ววันนี้แฮงเอาท์แน่นอนคือแต่บางทีมันเขียนคิ้วแล้วมันก็ไม่ได้ออกไปไหนนะมันก็แบบไปถ่ายรูปอยู่บนแดดฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่านั่นคือวันแฮงเอาท์ที่แบบวันไหนหน้าเธอสดใสคือเธอแฮงเอาท์ความหมายคือเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกไปสังสรรค์อะไรแบบนี้แต่ว่าคือความหมายของรายการแฮงเอาท์เนี่ยเราอยากจะให้ในตอนแรกคอนเซ็ปต์ก็คือว่าไม่ใช่การที่เราแค่ไปแฮงไปพักผ่อนไปดื่มไปกินกับเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าพาคนคนหนึ่งหรือหลายๆคนไปทำหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้ทำนะครับอย่างเช่นตอนที่
ตอนแรกเลยสัมภาษณ์เป้อารักเนี่ยก็พาเป้ไปติดลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์แล้วก็ไปติดลิฟต์กันอะไรเงี้ยก็คุยกันในลิฟต์ซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ อย่างเช่นชายอย่างเงี้ยขาเจ็บใช่ไหมครับการใส่รองเท้าเอาการตื่นขึ้นมาการที่จะต้องแบบดูแลขาตัวเองมันก็อาจจะเป็นการแฮงเอาอย่างหนึ่งแต่แฮงเอากับตัวเองกันตอนที่ยังไม่ปกติแบบนี้หรือว่าคนมาหาอะไรเงี้ยคนมาเยี่ยมแล้วก็ต้องพูดคุยกันอะไรเงี้ยคือมันจะมีสถานการณ์ที่บังคับให้เราต้องอยู่ในนั้นแต่ว่าในระหว่างที่อยู่ในนั้นเราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งสบายๆแบบนี้จริงๆตอนที่ไปคุยกับชากับพายอ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสมากเนาะไปคุยอันนั้นประเด็นคือก็รู้แนะนำท่านผู้ชมว่าเราเล่นดนตรีลง YouTube อะไรแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความสนใจในการเค้าเรียกล้อพากเสียงล้อเสียงอะไรแบบนี้ของชาด้วยอันนั้นก็คือคุยธรรมดาเป็นแบบสบายๆสบายๆแต่ว่ามันก็จะมีบางตอนที่เขาเรียกทุ่มทุนสร้างหน่อยก็คือมีทั้งคอสตูมสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเช่นไปเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากินบะหมี่มีแข่งกินบะหมี่แข่งกินบะหมี่แบบในร้านญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็แล้วแต่แขกรับเชิญนั่นแหละแต่ว่ามันคือเพื่อเพิ่มสีสันเพื่อเพิ่มความสนุกเข้าไปแล้วก็สร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเจาะจงเป็นพิเศษแล้วก็ที่เราไม่เคยเห็นแขกเขาทำก่อนแสดงว่าพี่คุณก็ต้องทำได้ทุกอย่างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็นั่นแหละคือพยายามจะบอกคือว่าชาเราต้องทำได้ทุกอย่างใช่ไหมครับเช่นวันนี้เราจะว่ายน้ำไม่น่าจะโอเคหรือว่าไปดิฟกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราแหละเพราะว่าบางอย่างเราไม่เคยทำจริงๆแล้วก็เหมือนกับมันก็ได้ไปลองอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแบบได้รู้จักคนที่คุยด้วยแล้วก็ได้ลองทำอย่างอื่นด้วยใช่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 บางอย่างมันก็ยากเหมือนกันนะมันก็สนุกดีส่วนมากก็จะเห็นแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไม่ค่อยมีสาระตลอดแต่ว่าโดยธรรมชาติเวลาคนเราเจอกันอ่ะทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยเรื่องซีเรียสบางทีในบทสนทนามันก็มีสาระขึ้นมาเองได้อะไรครับมันก็แล้วแต่คนอีกคุยกับคนที่เขามีอะไรอยู่ข้างในเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็สนุกเพราะเขาก็จะพลั้งพลั่วมาเองเขาก็จะเล่าเองหรือว่าเขาก็จะแสดงความเห็นต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเองครับหรือบางอันก็ให้แรงบันดาลใจกับคนที่ได้ดูโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเทปนี้จะต้องให้แรงบันดาลใจนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นใบพัดเขาก็คุยเรื่องการลาออกจากงานแล้วก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเทปนั้นก็คนที่ดูก็น่าจะได้ความรู้สึกคือก็ไม่ได้แบบตั้งใจกันมาตั้งแต่แรกว่าต้องไม่เคยตั้งใจเลยว่าจะทำประโยชน์อะไรต่อสังคม แต่ว่ามันก็บางอย่างมันก็ได้ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของการแฮงเอาท์จริงๆนี่เราแค่นั่งคุยกันเฉยใช่ไหมเราไปแฮงเอาท์กันเถอะได้เดี๋ยวก่อนอื่นคือจะยอมรับจะเป็นพิธีกรรับค่ะรับขอเวลาลุกนิดนึงนะคะเว้ยโลกไม่ใช่ของเราคืนเขาไปเถอะโลกไม่ใช่ของเรา
ต้องขอโทษที่ทำให้ตกใจแต่อะไรประหลาดประหลาดแบบนี้ล่ะครับมันคือความหมายของแฮงเอาท์ของพวกเราขอบคุณครับหลังจากนี้ฝากด้วยนะครับสงสัยคงสงสัยว่า